สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราพาไปอีกวัดหนึ่งที่จังหวัดอยุธยานะคะซึ่งก็คือวัดเสนาสนารามราชวรวิหารค่ะที่ต้องพูดช้าๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ากลัวพูดผิดมากๆเลยนะคะแล้วก็คำอ่านเนี่ยเราไปถามหลวงพ่อมาค่ะตอนที่เราเข้าไปไหว้พระในอุโบสถเนาะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นเจดีย์นะคะแล้วก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าวัดเสนาธค่ะและนี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะที่เราจะได้เห็นน้อยมากนะคะก็คือเป็นหลวงพ่ออุปถัมภ์ค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มพระภิกษุอาพาธค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพระนอนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของวัดนะคะก็เป็นวิหารพระปางสายญาติค่ะตรงนี้นะคะพระอุปถัมภ์นะคะก็จะอยู่ติดกับพระปางสายญาติเลยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนจะมาหาเรื่องของมาขอพรเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะกับหลวงพ่ออุปถัมภ์นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเจดีย์นะคะที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นในตอนต้นค่ะทีนี้เรามาฟังประวัติกันบ้างนะคะวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดเสือค่ะภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังจันทร์เกษมนะคะสันนิษฐานว่าได้ว่าได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกันนะคะและพอมาถึงในรัชกาลที่4ค่ะราชวงศ์จักรีเนาะก็ได้ทรงโปรดให้บูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมที่ว่าวัดเสือนะคะกลายเป็นวัดเสนาสนารามราชวรวิหารค่ะค่ะและความสำคัญของวัดนี้นะคะก็ยังมีอีกค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่พระนเรศวรมหาราชนะคะใช้สำหรับการฝึกวิปัสสนานะคะรวมถึงให้พระชั้นผู้ใหญ่มาฝึกวิปัสสนาให้กับนายทหารด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นด้านในนะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นธรรมาสน์ปูนโบราณเนาะซึ่งจะมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของในวิหารนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะให้พระผู้ใหญ่กับคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยมานั่งโดยพระผู้ใหญ่เนี่ยจะนั่งในธรรมาสน์ที่สูงกว่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของเจ้าผู้มาเรียนค่ะส่วนนันทหารนะคะก็จะให้นั่งที่พื้นถงของพระวิหารค่ะอันนี้นะคะรูปนี้ก็จะเห็นธรรมาสน์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะสังเกตว่าฝั่งขวาจะสูงกว่าฝั่งซ้ายนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่คนอาจจะพลาดบ่อยๆนะคะเพราะว่าจะอยู่ด้านหลังของพระพุทธรูปอินแปลงอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่เราให้เห็นทั้งพระเนาะแล้วก็เห็นทั้งธรรมาสน์ค่ะแล้วอันนี้ก็คือตัววัดเสนาธนะคะต้องบอกว่าวัดเสนาธเนี่ยตอนเราเข้าไปนะคะเดินผ่านเจดีย์ก่อนแล้วเราก็รู้สึกนึกว่าไม่มีคนเลยนะคะก็คือเงียบมากๆเลยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆจนเดินเข้าไปถึงในวิหารค่ะถึงจะได้พบกับทางหลวงพ่อนะคะแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันเล็กน้อยรวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับชื่อของวัดเนี่ยแหละค่ะตรงนี้นะคะจะมีการแสดงเรือเนาะให้เห็นนะคะค่ะและนี่ก็คือวัดเสนาธนะคะหรือว่าวัดที่มีชื่อยาวมากๆและอ่านยากมากๆค่ะแต่ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ